สวัสดีครับเคครับวันนี้รายการ IT Today by ระยองเอนะครับเรามีโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งนะครับมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้เรามาเป็น Acer นะครับ Swift 3 Part Number ชื่อโมเดลนะครับ SA314 นะครับผมขีด 57G ครับเป็นตัวนี้เลยบอดี้สีเทานะครับรุ่นนี้พาร์ทนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์ Swift 3ผมถือเนี่ยเบามากเลยความพิเศษความสวยงามของดีไซน์ของมันก็คือว่าฝาหลังนี่คือมีโลโก้ Acer ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับผมเราสามารถเปิดบานพับกางได้ถึง180องศาเวลาเราทำงานเวลาเราใช้งานนะครับอันนี้ผมลองเปิดเครื่องให้ดูเนาะตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดมีไฟแบ็คไลท์นะครับสีขาวนะครับทัชแพดใหญ่พอสมควรนะครับใช้งานได้สะดวกดีนะครับผมกล้องอยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับมีกล้องตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านใต้เครื่องกันนะครับใต้เครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวระบายความร้อนมีลำโพงให้2จุดซ้ายขวาตรงนี้ซอฟต์แวร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมใช้งานนะครับเป็น Windows 10 Home นะครับ64บิตแล้วก็ยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับมี Microsoft Office เป็น Home and Student เป็นเวอร์ชั่น2019นะครับมาให้ด้วยเลยในพร้อมกันนี้นะครับ Home and Student เราก็ได้ใช้ Word Excel PowerPoint ได้แบบถูกต้องลิขสิทธิ์นะครับไม่ต้องไปใช้ของผิดลิขสิทธิ์กันอีกต่อไปแล้วนอกจากความสวยงามของมันแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูสเปคว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสเปคนะครับผมมาด้วย CPU Intel ที่เป็น Gen 10เลยนะครับเป็น Core i7 นะครับ 1065G7 นะครับ 1.3 GHz แล้วก็ยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับมี RAM มาให้อีก 8 GB ตัวนี้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็น Solid State Drive นะครับ 512 GB เป็น M.2 นะครับรับประกันเรื่องความเร็วได้เลยนะครับทีนี้พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับของตัวเครื่องเดี๋ยวผมชี้ให้ดูทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับมีพอร์ตเสียอะแดปเตอร์นะครับพอร์ตแรกมีพอร์ต HDMI พอร์ต USB นะครับมีพอร์ต Thunderbolt ให้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับมี USBให้อีก1พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตเสียหูฟังให้ยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับด้วยน้ำหนักที่เบานะครับอันนี้จะสังเกตว่าผมสามารถถือด้วยมือเพียงข้างเดียวได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กรุ่นนี้หรือแล็ปท็อปรุ่นนี้มันเหมาะกับใครบ้างมันจึงเหมาะกับคนทำงานหรือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพกพาโน้ตบุ๊กออกไปข้างนอกบ้านเจ้าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ยาวนานได้เกือบตลอดทั้งวันโดยประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ว่า 6-8 ชั่วโมงที่พูดถึงเนี่ยต้องเน้นว่าเราใช้งานปกติธรรมดานะครับทำงานไปเล่นเน็ตไปบ้านนะครับไม่ใช่ว่าดูหนังแล้วจะได้ 6-8 ชั่วโมงก็ไม่ขนาดนั้นขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่เราเปิดด้วยด้วยความที่แบตเตอรี่มันอยู่ได้ยาวนานนะครับท่านจะไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ท่านอาจจะเอาเครื่องใส่ซอฟต์เคสเล็กๆแล้วก็ถือไปได้อย่างนี้ง่ายๆเลยมันจึงเหมาะกับการทำงานเหมาะกับกลุ่มคนทำงานเหมาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เน้นงานออฟฟิศการทำงานงานพิมพ์ต่างๆนะครับหรือเล่นเน็ตหรือเช็คเมลเท่านั้นนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่บอกว่าเอาไปเล่นเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะขนาดนั้นนะครับถ้าอยากจะเล่นเกมก็อาจจะเลือกรุ่นอื่นแทนนะครับรุ่นนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ผมพูดฟีเจอร์มาหมดแล้วนะครับก็มาเหลือราคาสนุนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่ผมรีวิวนะอันนี้สมมุติถึงตัวที่ผมรีวิว 28,990 บาทกับสเปคกับดีไซน์ขนาดนี้ถือว่าราคาไม่ได้สูงเลยในซีรีส์ Swift 3เนี่ยจริงๆมันมีหลายรุ่นมากนะครับถ้าท่านมองว่าราคาสูงท่านอยากได้ Swift เหมือนกันแต่ว่าตัวต่ำกว่านี้มีครับท่านสามารถมาเจอเราได้นะครับที่ร้านยอง OA อยู่ซอยสุขการค้าสาย4หรือถ้าท่านมาไม่ถูกถ้าท่านรู้จักห้างสตาร์นะครับท่านขึ้นไปบนห้างสตาร์ก็ได้สาขาอยู่บนนั้นอีกหนึ่งที่ชื่อร้านโน้ตบุ๊กเอาท์เล็ตนะครับก่อนถึงฟู้ดคอร์ทนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับช็อปเอเซอร์จะเห็นป้ายไฟใหญ่เลยนะครับถ้าท่านสนใจนะครับโน้ตบุ๊กในซีรีส์ของ Swift 3นะครับท่านสามารถติดต่อเราได้นะครับในช่องทาง LINE ของระยอง OA นะครับท่านสามารถที่จะแอด LINE เราด้วยใส่เครื่องหมายแอดไซน์แล้วพิมพ์คําว่าระยอง OA เป็นภาษาอังกฤษติดกันไปเลยนะครับได้หรือท่านจะสแกน QR code เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับท่านสามารถยิง QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับอีกช่องทางนึงที่เราติดต่อเราได้ก็คือ Facebook Fanpage ของระยอง OA and Service นะครับท่านเซิร์ชใน Facebook นะครับในช่องค้นหาว่าระยอง OA and Service ท่านก็จะเจอนะครับหรือท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้อีก2ช่องทางใหญ่ๆที่เรามีอยู่นะครับก็คือทั้ง Lazada และ Shopee ร้านระยอง A ก็มีร้านอยู่บนลาซาด้าช้อปปี้เช่นกันแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้อยากดูคลิปรีวิวต่างๆอยากดูคลิปการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับฝากช่องของ IT Today by Leon A ไว้ด้วยนะครับท่านกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราจะมานำเสนอในอนาคตแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ